ด้วยไปที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมประเด็นใหญ่นะครับกรณีของบ้านพักสารป่าแหว่งเชิงดอยสุเทพครับตามนัดหมายนะครับคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มแล้วครับการประชุมที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช่ค่ะโดยก่อนการประชุมจริงๆตอนแรกมีการพูดคุยหารือกันด้วยกับแกนนำส่วนหนึ่งของเครือข่ายนะคะแล้วก็วาระในการเจรจาก็เบื้องต้นบอกว่าทางเครือข่ายมีการแจ้งประสานท่านรัฐมนตรีไปแล้วทางเครือข่ายก็ประสงค์บอกว่าอยากจะเห็นความคืบหน้าที่จับต้องได้คือไม่อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมคณะใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่เรื่องไหนที่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ก็ขอให้มีการประกาศเอาไว้ก่อนเลยส่วนเรื่องไหนที่ยังต้องพูดคุยกันต่อในรายละเอียดก็ให้ดำเนินการต่อไปโดยมีเป้าหมายสุดท้ายย้ำคือขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพบริเวณโครงการดังกล่าวนะคะรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วก็ให้มีการอนุรักษ์ในระยะยาวด้วยคือเป้าหมายเขาชัดเจนนะฮะในกลุ่มของคนที่ต่อต้านเนี่ยว่าให้เป็น no man's land ไปเลยก็คือไม่ให้มีคนเข้าไปในพื้นที่นั้นรื้อทิ้งฟื้นฟูเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าวันนี้ลงพื้นที่แล้วจะเป็นอย่างไรแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมมีการเสวนานะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ชื่องานว่าผลกระทบบ้านป่าแหว่งต่อระบบนิเวศชุมชนและสังคมในงานเสวนานี้เนี่ยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องหลากหลายสาขามาพูดคุยกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดก็คืออยากจะให้รื้อถอนนะฮะแต่ทีนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ยกตัวอย่างเครือข่ายวิศวกรรักป่าคุณโชติพัฒน์ศรีพักดีพงเดชบอกว่าบ้านพักสารป่าแหว่งนี้เหมือนระเบิดเวลาเลยเพราะไม่ใช่แค่ทำลายป่าแต่มันอันตรายถึงชีวิตได้จากไฟไหม้ป่าก็อาจจะเกิดขึ้นน้ำป่าดินโคลนถล่มเพราะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายในระดับที่ถือว่าค่อนข้างสูงต่อการเกิดดินโคลนถล่มดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปอยู่อาศัยเองก็อันตรายคนที่อยู่ข้างล่างก็อันตรายด้วยประมาณปี52เคยเกิดมวลน้ำป่าขนาดใหญ่ไหลลงมาท่วมโครงการหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกระดับมิดหัวคนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกอันนี้ในมุมของวิศวกรนะฮะค่ะนอกจากนี้อีกมุมนึงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูคุณจตุภูมิมีเสนาบอกว่าการจะฟื้นฟูเนี่ยนะคือถ้าจะให้ฟื้นฟูด้วยตัวของเขาเองป่าเองเนี่ยมันมากกว่า80ปีอยู่แล้วแต่ทีนี้ในความเห็นส่วนตัวของคุณจตุภูมิบอกว่าสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเรากินยาพารารักษาไปเรื่อยๆไม่รู้ชาติไหนจะหายเพราะว่าการฟื้นฟูป่าที่จะให้กลับมาเป็นป่าเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานถ้าเรียกว่าปล่อยให้มันฟื้นฟูเองชั่วชีวิตหนึ่งของคนเนี่ยก็คือไม่ทันหรอกไม่ต่ำกว่า100ปีหรอกมันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันแล้วก็ต้องทำให้เร็วที่สุดนี่ฮะฟื้นฟู100ปีก็เห็นจะยากเขาบอกอย่างนั้นนอกจากนี้ที่มีคนไปบอกว่ามันเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทรุดโทรมอยู่แล้วเพราะดูจากสภาพป่ามุมสูงก็เห็นว่ามันเป็นป่าไม่มีใบมันเป็นกิ่งเป็นก้านคุณจตุภูมิบอกว่ามันเป็นรูปแบบของป่าหน้าแล้งพอป่าหน้าแล้งมันก็ผลัดใบทำให้คนเนี่ยไปคิดว่ามันโล่งมันเตียนมันตัดได้ไม่ใช่คุณจตุภูมิบอกว่ารูปแบบของป่ามันแตกต่างกันมันไม่ใช่ป่าดิบชื้นที่จะเห็นเป็นใบเขียวๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือในมุมงานเสวนาเมื่อวานนี้นะฮะถกเถียงกันคือไปในทิศทางเดียวกันหมดก็คือ no man's land ใช่เป็นพื้นที่ที่ไม่อยากให้คนเข้าไปอยู่แล้วก็รื้อถอนเดี๋ยวรอดูนะฮะลงพื้นที่ของคุณสุวพันธ์จะได้ข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรครับค่ะ